ถ้าคุณต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสาราชาจากอย่างต่อเนื่องแบบที่เยอะที่สุดแบบที่มีข่าวอึกรทึกครอโครมทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นสเลบไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์อังกฤษหรือไม่ว่าจะเป็นข่าวบ้านบ้านเนี่ยนะฮะผมพูดตามตรงฮนะหนังสือพิมพ์อันดับที่หนึ่งของโลกซึ่งมีเกร็ดข้อมูลทั้งวงในและข้อมูลพื้นฐานโดยรวมเชิงวิเคราะห์และภาพที่เยอะที่สุดที่ลงรายละเอียดที่สุดที่ไม่เคยตกข่าวอะไรเลยเนีย่คือเดลี่เมล เดลี่เมลมันสนุกขนาดไหนหรือไหมฮะมันสนุกขนาดที่ว่าบางทีผมเข้าไปดูเฮดไลน์เนี่ยผมอยากจะนำเฮดไลน์ของเดลี่เมลเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังให้แค่เห็นถึงความพิลึกกึกกือของสังคมในประเทศต่างๆผ,ผมขอยกตัวอย่างอันนี้นิดเดียวคืออย่างนี้ผมดูเดลี่เมลต่อะเรื่องแล้วผมคิดว่าบางทีเนี่ยอ่านข่าวบางเรื่องมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเอออยู่ในประเทศไทยก็ดีเพราะว่ามันไม่ค่อยมีข่าวประหลาดประหลาดระดับนี้ผมยกตัวอย่างข่าวนี้เดลี่เมลนะฮะ อ่านไปพร้อมๆกันได้เดลี่เมีมีเฮดไลน์นี้บอกว่า um, sperm donor with incurable condition that leads to low IQ who father 15 children to lesbian mothers and then fought them for parental access is named by judge to stop more w o m e n responding to his online ads คือข่าวอย่างงี้ที่อื่นในโลกมันมีไหมเนี่ยอันนี้ที่อันนี้ที่สาราจนาจนะฮะ แล้วผมอ่านข่าวนี้ในขณะที่ผมอ่านข่าวจูเบลีอยู่นะแต่ผมรู้สึกข่าวนี้มันน่าสนใจมากกว่านี่คือข่าวเกี่ยวกับเจมส์แม็กดูกเป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาชอบบริจาคสเปิร์มให้กับผู้หญิงซึ่งอยากตั้งครันที่เป็นเลสเบียนคือเป็นผู้หญิงซึ่งรักผู้หญิงแล้วก็ต้องการที่จะมีลูกก็เลยก็เลยวางตนเองเป็นเป็นซรเกตขึ้นมาให้กับตนเองเนี่ยนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ไปหาสเปิร์มซึ่งได้รับการบริจาคมาคันี้ บังเอิญคนซึ่งชอบบริจาคสเปิร์มคนนี้เขามีโรคซึ่งรักษาไม่ได้แล้วทำให้บุตรของเขาเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะไอคิวต่ำแล้วเขารู้ตัวแล้วเขาเขาพิสดารขนาดไหนหรู้ไหมเขาก็ตั้งใจบริจาคสเปิร์มเขาเนี่ยให้ผู้หญิงต่างๆที่อยากมีลูกโดยที่อยากมีลูกแบบที่ไม่มีผู้ชายซึ่งโทษทีวงเล็บแอมเบอร์ก็ก,ก็ก็ไปทำนะคือแอมเบอร์เนี่ยเขาไปเขาไปมีลูกโดยที่ให้ลูกเนี่ยไม่มีพ่อนะฮะอันนี้เป็นข่าวแบบ ข้างๆซึ่งไม่ใช่สีสันซึ่งผมไม่ได้พูดถึงนะผมไม่อยากจะไปแขวะเธอในเรื่องส่วนตัวเรื่องนั้นแต่ว่าเธอก็ไปทําอย่างนี้แหละนะฮะคราวนี้พูดถึงประเด็นเรื่องของเจมส์แมคดูเกลเนี่ยเขาก็โฆษณาว่าเขาจะบริจาคสเปิร์มเสร็จแล้วไปไประมาณาเนี่ยเขารู้ว่าเขามีโรคส่วนตัวซึ่งทําให้ลูกเขาเนี่ยจะไม่ฉลาดนะฮะไอคิวต่ํามากมีปัญหาแล้วก็ผู้หญิงหลายคนก็โดนหลอกไปเสร็จแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นปรากฏว่าพอผู้หญิงตั้งครั์แล้วก็ ไปมีครอบครัวในแบบที่เป็นหญิงรักหญิงนี่นะฮะแบบที่เป็นตามที่พรบสมรสเท่าเทียมในไทยพยายามที่จะเสน,เนอเนี่ยแมกดูโกหาเรื่องหาเรื่องครอบครัวผู้หญิงเหล่านี้ต่างๆต่อด้วยการไปฟ้องฟ้องเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูฮะพราะเจมส์แม็กดูโกเนี่ยค่อนข้างเป็นปัญหาสารที่นู่นก็เลยสั่งบอกว่าเฮ้ยห้ามห้ามอะไรคือคือสารออกมาแนะนำผู้ง่ายอย่า เปิดเปิดสิทธิ์เปิดสิทธิ์ในการที่ผู้หญิงจะมีโอกาสในการทราบข้อมูลเกี่ยวกับคนคนนี้แล้วจะได้ไม่ไปตอบรับข้อเสนอในการบริจาค uh, f ฟลชจาวเอ็กซินโดรมนะครับอันนี้เป็นโรคซึ่งเจมส์แมกดูก็เป็นอายุ37ปีแล้วนะฮะแล้วก็เป็นคนซึ่งสร้างปัญหาใกับครอบครัวหลายครอบครัวเพราะว่าพอบริจาคสเปิร์มไปแล้วก็ไม่ใช่แค่เป็นสเปิร์มที่ด้อยคุณภาพแต่ว่าตามไปหาเรื่องแต่ละคู่ซึ่งทำตัวเป็นเซอร์เคซีกับตนเอง เกิดมาคุณอาจจะเพิ่งเคยได้ยินวัฒกรรมนั้น,นะฮะเซอร์เรกซีให้กับตนเองนะฮะก็คุณเฉพาะคุณจะได้ยินเฉพาะในรายการนี้พูดถึงเดลี่เมลให้ดูภาพนี้ฮะในขณะที่คนอื่นไปสนใจโอ้โหพิธีใหญ่โตมโหฬารหน้าภาคภูมิใจผมก็รู้สึกยินดีและเปรมปรีไปกับการที่เมกเกิมาก็ยอมที่จะมางานแล้วก็ตั้งใจแต่งตัวลอกเลียนแบบ เจ้าหญิงไดอาน่าซึ่งไม่ควรที่จะแต่งตัวเรียนแบบไดอาน่านะเพราะว่าเมเกนมาร์โกไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกันกบไดอาน่าเลยนะแต่ไม่เป็นไรเธออยากแต่งตัวอย่างนี้ก็เชิญเนี่ยผมดึงภาพมาให้ดูแต่ว่าถ้าคุณต้องการดูอะไรสวยๆงาม,งามจากงานจูเบรีของควีนเลสเตเบีที่2ของสหราชอาณาจักรคุณก็ดูข่าวทั่วไปได้แต่ว่าผมจะพูดถึงประเด็นนั้นทำไมผมดูผมดูเฉพาะเมเกนมาเขแต่งตัวอย่างไร พยายามเรียนแบบเจ้าหญิงไดนะ่าท,ทั้งทงที่ตนเองเนี่ยไม่สมควรคู่ที่จะไปเรียนแบบเจ้าหญิงไดนะ่าแม่ของแฮร์รี่ที่นู่นไม่มีใครสวดผมสวดเองฮะที่นี่ฮะข้ามชาติ